ันพยายามที่สุดแล้วที่จะทำให้วิเรนราเข้าใจทั้งเถียงกันและอธิบายกันดีๆฉันขอร้องเขาด้วยซ้ำแต่เขายังไม่พร้อมที่จะเข้าใจเขาเอาแต่พูดซ้ำๆว่าเขาไม่อยากเห็นเธอแต่งงานกับคนอื่นเขาไม่ต้องการแยกจากเธอหลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเขาไม่ต้องการให้เธอแต่งงานกับคนอื่นหลังจากการหย่าสำหรับเขาภรรยาและลูกๆของเขาไม่สำคัญเท่ากับเธอเลยบอกฉันมาสิว่าฉันต้องทำยังไงคุณสักชีคะคุณจะต้องอดทนแล้วก็เข้มแข็งเอาไว้นะคะหรืออีกแค่ไม่กี่วันเองทันทีที่ฉันหย่าเสร็จแล้วฉันก็จะออกไปจากบ้านหลังนี้ค่ะถึงตัวเธอจะออกจากบ้านไปแต่เธอจะออกไปจากใจเขาได้ยังไงเขาจะเป็นห่วงเธอทั้งวันทั้งคืนเขาจะคิดถึงเธอต่อไปและมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจนกว่าเธอจะแต่งงานกับคนอื่นและเริ่มต้นชีวิตใหม่เขาคิดเสมอว่าเธอรักเขาแล้วเขาก็รักเธอเธอต้องแต่งงานเท่านั้นเขาถึงจะหักใจจากเธอได้เธอต้องทำให้เขาเกลียดทำให้เขาโกรธเธอฟังนะพาวีฉันพูดเหมือนกับว่าเธอจะยอมแต่งงานใหม่แต่เธอต้องยอมรับความจริงด้วยว่าถ้าไม่แต่งงานใหม่เขาจะไม่มีความสุขในชีวิตคู่ของเขาเลยดังนั้นถ้าเธออยากเห็นเขากับฉันและลูกๆมีความสุขเธอจะต้องแต่งงานกับคนอื่นและไม่มีผู้ชายคนไหนที่ดีไปกว่าวิภูลสำหรับเรื่องนี้ในฐานะพี่สาวฉันอยากจะบอกว่าวิภูลจะทำให้เธอมีความสุขจริงๆคุณสัจชีจำไว้อย่างหนึ่งนะพาวีหากเธอไม่แต่งงานกับคนอื่นวิเรนราจะไม่มีฉันอยู่ในหัวใจของเขาเลยชีวิตแต่งงานของฉันอยู่ในมือของเธอแล้วนะถ้าเธอและวิเรนรายังตัดกันไม่ขาดฉันคงต้องถูกบังคับให้ตัดสินใจฉันจะต้องไปจากวิเรนราลูกๆของฉันและไปจากบ้านหลังนี้ตลอดไปฉันอยากให้วิเรนราเต็มใจให้ฉันอยู่ที่นี่เธอต้องตัดสินใจแล้วพาวีว่าฉันต้องเสียสละความรักให้กับเธอหรือว่าเธอจะแต่งงานกับวิภูลและคืนสามีกับครอบครัวให้กับฉันเพื่อเราจะได้เป็นครอบครัวที่สุขสันต์เหมือนเดิมอ